สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะมาแบบฟีลลิ่งแบบว่าอารมณ์แบบว่ารีแลกซ์นิดนึงนะก็คือจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นิชใช้ประจำและก็โดนถามถึงประจำนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะว่านิชใช้ลิปของอะไรสีอะไรแบรนด์อะไรทำไมสีมันถึงดูน่ารักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสำหรับสีที่นี้คือเห็นประจำๆนะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นภาพให้ดูนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็จะเป็นสีที่แบบว่าดูแบบว่าโทนออกส้มนูดๆเนาะแล้วก็มีความเป็นเรื่อๆออกแดงๆในภายในริมฝีปากนิดนึงอะนะคะก็จะเป็นสีที่แบบสาวๆถามกันเยอะมากเลยอะว่าแบบทาสีอะไรใช้สีอะไรใช้ลิปสติกยี่ห้ออะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้มาตอบให้ฟังกันเลยแล้วกันนะก็อยากจะบอกว่าสีหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Lime Crime นะคะเป็นลิปสติกเนาะอ่ะมี2แท่งให้ดูนะคะก็จริงๆมันคือสีเดียวกันนั่นแหละมันคือสีนี้นะคะเป็นสีแบบออกส้มนูดแบบนี้นะคะชื่อสีของเขานะคะชื่อสีว่า Cosmo Pop นะคะก็จะเป็นโทนส้มออกนูดนูดแบบนี้นะคะซึ่งทำไมถึงเอามาโชว์สองแท่งเพราะว่าอยากจะการันตีจริงๆว่าใช้เองจริงๆซื้อมาเองนะคะอันนี้ใช้จริงๆนะคะก็คือแบบอีกแท่งหนึ่งคือกุดขนาดนี้แล้วนะคะก็มีสองแท่งเนาะก็คือแบบอันนี้คือแกะออกมาใหม่สักพักนึงแล้วนะคะกุดแบบกุดจริงๆนะคือแบบนี่คือหมดแล้วอะบุ๋มลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็ใช้จริงจังนะคะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ลิปสติกของนี้เลยละกันนะเพราะว่าเป็นสีที่ทาแบบเป็นสีกันตายนะคะก็คือแบบว่าไม่ว่าจะแต่งหน้าแบบ everyday look ไม่ว่าวันไหนหรืออะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีที่นี้หยิบขึ้นมานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่สีนี้สีเดียวนะคือนี้ไม่ได้ลงแบบแค่สีนี้สีเดียวเดี๋ยวให้ดูเนื้อลิปกันก่อนละกันเนาะว่าแบบสีมันเป็นแบบยังไงนี่นะคะโทนส้มนูดแบบนี้นะคะก็เป็นสีที่แบบน่ารักเนาะทีนี้คือนี่ไม่ได้ลงสีนี้สีเดียวนะก็จะมีหลายแท่งเหมือนกันที่แบบนี้ใช้ผสมนะคะซึ่งเวลาที่นี้บอกลูกเพจแต่ละคนที่เขามาถามเนี่ยคือนี่จะบอกเลยว่าสีหลักๆที่ใช้ก็คือ Cosmo Pop ก็คือสีส้มอันนี้นะคะก็คือสีส้มอันนี้แต่ผสมกับสีแดงอะไรก็ได้ก็คือเป็นสีแดงจากแบรนด์ไหนก็ได้จะสีโทนไหนก็ได้คือเป็นจะเป็นแดงอมส้มแดงอมน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือแบบมันจะแค่แบบเหมือนให้ความรู้สึกว่ามันเรื่ออยู่ข้างในริมผิวปากนะคะแต่สีหลักๆที่นี้จะชอบใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นของบูชัวนะคะสี01 Red Sunshine นะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวปาดให้ดูเนาะนี่นะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเนื้อตัวนี้เขาจะฉ่ำๆนิดนึงคือตัว Cosmo Pop เนี่ยเขาจะมีความเป็นครีมมี่ชัดมากคือเป็นครีมมี่ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคราบง่ายพอสมควรนะก็เลยชอบเอามาผสมกับตัวที่มันเป็นออกแนวแบบเนื้อฉ่ำๆนิดนึงนะคะซึ่งคอมบิเนชันที่นี้ใช้ประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่นี้นะคะหรือถ้าไม่ใช่สีRed Sunshine นะคะก็จะมีของตัว Revlon นะคะที่ใช้ประจำซึ่งตัวนี้บางครั้งนี้ก็ใช้ทาเดียวๆเลยก็คือจะมี2ลุคที่แบบสาวๆเห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นสีแบบส้มนูดๆแล้วก็มีเรื่อๆๆอยู่ด้านในเนาะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าออกแดงโคอรัลทั้งปากก็คือจะเป็นสีนี้นะคะก็เป็นอีกแท่งที่กุดอีกเช่นกันนะคะแบบยืนยันว่าใช้จริงนะคะสำหรับสีของ Revlon นะคะก็จะเป็นโคอรัลลักษณะนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ลองทาให้ดูเลยละกันเนาะว่าแบบทายังไงแล้วก็เหมือนทำยังไงมันออกมาลักษณะที่จริงมันง่ายมากเลยนะคือนี้ไม่ได้ใช้แบบแปรงทาปากด้วยซ้ำอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ
ลักษณะการทาของนี้นะคะก็คือแค่แบบว่าทาสีคอสโมป๊อปนะคะลงไปทั่วริมฝีปากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้แปรงด้วยนะคะก็คือแบบทาแบบดิบๆมากๆเลยนะคะก็พอทาไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เม้มปากนิดนึงเกลี่ยเกลี่ยเนื้อสีให้มันแบบเนียนริมติดริมฝีปากนะคะแล้วก็ใช้สีของบูชัวเรสซันชายเนี่ยลงไปบริเวณด้านในของขอบริมฝีปากด้านในนะคะแล้วก็เม้มอีกเพื่อที่จะแบบเบลนสีให้มันแบบกลืนกลืนกันดูแบบเขาเรียกว่าออมเบรนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะก็แค่นั้นเองนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าสีแดงยังเข้มไม่พอก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เม้มปากเหมือนเดิมแค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับซิกเนเจอร์ลิปสติกสำหรับริมฝีปากของนี้ที่ถามคุณมาเยอะมากนะคะว่าแบบว่าใช้สีอะไรยี่ห้ออะไรทายังไงอะไรเงี้ยเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ